นะฮะมาดูกันตอนนี้เสียบปลั๊กกันก่อนนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับเทสดูว่ามีไฟไหลผ่านหรือเปล่าแล้วก็มาที่สวิตช์ออฟออนนะครับทำการเปิดเมื่อเปิดจ่ายไฟให้กับตู้เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็จะมีไฟเตือนนะเล็มสีแดงเกิดขึ้นนี่แสดงสถานะว่ามีไฟเข้าแล้วนะครับเพื่อที่จะทำงานทีนี้นะครับเราก็เอาไลน์สกรีนนะครับที่ทำการถ่ายบล็อกไม่ว่าเพื่อนๆจะใช้ฟิล์มก็ตามจะใช้กระดาษไขก็ตามหรือใช้กระดาษขาวธรรมดาแล้วก็ชุบน้ำมันชุบไขให้เกิดความโปร่งใสนะครับโปร่งแสงเพื่อที่จะถ่ายบล็อกก็ตามนะครับเลือกชนิดใดชนิดหนึ่งที่เพื่อนๆใช้ก็ได้ทั้งนั้นนะครับเอามาวางไว้นะครับแล้วก็นำบล็อกสกรีนนะครับที่เราโค้ดกาวและเป่าแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมพร้อมเนี่ยเพื่อที่จะถ่ายบล็อกเนี่ยนะครับมาวางทับกับฟิล์มสกรีนที่เราต้องการเรียบร้อยเราก็เอากระจกนะครับแผ่นกระจกแผ่นเรียบนะครับมาวางลงไปเพื่อเพิ่มน้ำหนักในการกดทับให้กับฟิล์มและบล็อกแนบสนิทกันนะครับเหตุผลเพื่อที่จะได้ลายสกรีนที่ใกล้เคียงกับฟิล์มมากที่สุดนะครับเพราะถ้ามีระยะห่างเกิดขึ้นความเพี้ยนหรือเส้นตรงหรือการหักเหของแสงเนี่ยนะก็จะทำให้ลายสกรีนของเราเพี้ยนไปจากฟิล์มต้นฉบับนะครับนี่คือเหตุผลในการที่เราต้องใช้ของที่มีน้ำหนักและก็มีความเรียบแนบสนิทกดทับนะฮะตรงนี้เมื่อเรากดทับเรียบร้อยแล้วครับมาดูทางนี้ต่อครับเพื่อนตัวนี้คือเวลาที่เราตั้งไว้นะครับในเวลาของเราเนี่ยนะครับเล็งข้างล่างเนี่ยครับมันจะกดได้นะฮะสังเกตว่าเมื่อเรากด1ครั้งมันจะเป็น M นะอันนี้คือเสี้ยวของนาทีนะครับอันนี้คือ M เป็นนาทีนะครับถ้าตัวเลขอยู่ข้างหน้านี้เป็น75แล้วก็ M นี่หมายถึงว่าเวลาที่จะถ่ายใช้เวลาถึง75นาทีเลยด้วยกันนะครับ1ชั่วโมงมี60นาทีเท่ากับท่านจะถ่ายใช้เวลา1ชั่วโมงกับ15นาทีอันนี้ผิดพลาดนะครับเราต้องเลื่อนมาจนอันนี้ตัว H นะครับเป็นหน่วย75ชั่วโมงนะฮะต้องเลื่อนมาที่ตัว S นะครับเป็นวินาทีนะนี่คือหน่วยวินาทีนะครับหน่วยวินาทีตู้ตัวนี้ความสามารถในการถ่ายนะครับไม่ได้ถ่ายนานจนถึง2นาที3นาทีนะครับใช้เวลาแค่1นาทีกับ15วินาทีนะครับเมื่อเรารู้ค่าเวลา1นาทีนะครับเท่ากับ60วินาทีเพราะฉะนั้นเราจะใช้เวลาในการถ่ายบล็อกเนี่ยนะครับ1นาทีกับ15วิเพราะนั้นถ้าเอา60วางไว้นะครับแล้วก็บวกไป15ก็จะได้ผลลัพธ์เป็น75วินาทีให้เราตั้งเวลาเป็น75วินาทีซูมเข้ามาดูใกล้ๆครับเพื่อน75วินาทีก็คือ 75S นะครับสำหรับตู้ถ่ายแสงฟลูออเรสเซนต์ธรรมดานะครับใช้เวลาถ่ายตู้ใบนี้นะครับประสิทธิภาพถ่าย1นาที15วินาทีก็คือ75วินาทีนั่นเองนะครับเมื่อเราได้ค่าแล้วนะครับวางบล็อกลงบนก้อนสกรีนเรียบร้อยแล้วทำง่ายๆเลยครับแค่กดปุ่มสตาร์ทตรงนี้เท่านั้นนะครับ1ครั้งจะเห็นว่าไฟสถานะไฟเหลืองนะครับไฟสำหรับเล็งฟิล์มจะเปลี่ยนเป็นสถานะไฟขาวซึ่งทำการถ่ายบล็อกคันนี้นะครับเริ่มมีการถ่ายบล็อกขึ้นแล้วนะครับเวลาที่ผ่านไปกาวอัดกับแสงอุลตราไวโอเลตที่อยู่ในหลอดไฟนะครับทำปฏิกิริยากันนะครับส่วนที่โดนแสงจะเกิดการแข็งตัวนะครับขึ้นมานะครับส่วนที่มีลายสกรีนหรือฟิล์มที่เรามีลายสีดำๆบังอยู่นี้นะครับก็จะไม่โดนแสงเหล่านี้ทำให้นะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นส่วนที่ไม่โดนแสงพอเรานำไปฉีดล้างลายน้ำนะครับมันจะกาวเนี่ยมันจะย่อยนะครับย่อยยุ่ยสลายไปส่วนที่โดนแสงนะครับพื้นที่ใสๆของฟิล์มนั่นแหละครับที่แสงทะลุผ่านมาโดนบล็อกสกรีนได้เนี่ยก็จะเกิดการแข็งตัวไม่ละลายน้ำนะครับความแตกต่างระหว่างจุดที่ละลายน้ำได้กับจุดที่ละลายน้ำไม่ได้ก็จะเกิดขึ้นพอเราฉีดน้ำส่วนที่ละลายได้ก็จะหลุดไปเกิดเป็นลายแบบเดียวกันกับที่อยู่ที่ฟิล์มบล็อกสกรีนเท่านั้นเองครับการทำงานของระบบการถ่ายบล็อกก็มีเทคนิคเพียงเท่านี้นะครับส่วนเวลาที่ใช้ในการทำปฏิกิริยาแบบที่ผมอธิบายเมื่อกี้ก็ใช้เวลาเพียง75วินาทีใกล้แล้วครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้ากำลังมาหรือเข้ามาเห็นไหมครับระบบตัดไปแล้วนะครับในส่วนนี้คือการถ่ายบล็อกเสร็จสิ้นลงนะครับลูกค้าจะมาในระหว่างที่เรากำลังถ่ายบล็อกอยู่ก็ตามหรือเราต้องไปทำธุระอย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามในขณะที่เราถ่ายบล็อกอยู่นี่นะครับก็จะไม่มีปัญหาใดๆกับบล็อกสกรีนที่เราถ่ายไว้ไม่มีการสูญเสียเมื่อเราเสร็จธุระแล้วกลับมาหยิบบล็อกที่เราถ่ายไว้ไปฉีดล้างลายได้เลยครับทำให้เราไม่ต้องมาสูญเสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้โดยไม่มีความจำเป็นอันนี้คือการตอบโจทย์ทางบริษัทของเราครับ
สำหรับเพื่อนๆ นะครับที่สงสัยในการใช้งานหรือนะครับเทคนิคการทำงานที่ลึกกว่านี้สามารถติดต่อผมเข้ามาได้โดยตรงนะครับ0814530286ยินดีให้คำตอบและก็ชี้แนะเพื่อนๆเวลาครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปส่งสินค้ากันก่อนนะครับสวัสดีครับ